แล้วก็มาถึงบนยอดจุดพักแล้วนะวิวพอยต์ด้านหลังของเราก็เป็น MBC นะแล้วก็ไกลๆนั้นก็เป็นเขาเรียกอะไรเขาโอ้แค่นี้เหมือนกันทีก็เกือบไปของงบสร้างแล้วก็ทำปลาวัดฉันสูงเกินเดิมมันดีอยู่แล้วนี่อยู่ที่ความสูง 4,100 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับสั้นๆก็ได้บังคับบังคับบังคับลุกทางขึ้นมาเมื่อก่อนเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นบันไดหินนะตอนนี้เป็นบันไดหินทำให้เดินลำบากขึ้นคือสำหรับนักเดินปีนเขาเนี่ยคือการเดินบนทางปกติเนี่ยมันเราคอนโทรลการก้าวของเราได้ดีกว่าแต่พอถูกบังคับด้วยบันไดหินเนี่ยที่ค่อนข้างสูงอ่ะชันเหมือนกับเราเดินขึ้นบันไดมันก็ทำให้เราต้องใช้กำลังขาที่มากกว่าปกติไม่เหมือนกับการเดินบนดินบนหินที่เราก้าวสั้นๆได้มีบรรยากาศโดยรอบสู้ครับมาร์คก็คือเนี่ยมีธงชาติหลากสีนะไม่ใช่ธงเหมือนธงยันนะหลากสีมันจุดให้เราถ่ายดูเฮ้ครับเราเดินกันไม่ใช่2ชั่วโมงแล้วเกือบ3ชั่วโมงหนาวแล้วก็ร้อนในขณะเดียวกันพี่น้องยอมทำข้าวเหรอไข่เจียวหมูสับกะเพราไก่ไข่ดาวข้าวหมูไข่ดาวอันนั้นข้างล่างใครจะเดินมาก็ต้องรีบเดินมาก่อนที่ฟ้าที่จะขึ้นแรงๆนะครับไม่งั้นหมอกก็จะลงเยอะนี่เรายังโชคดีที่ได้เห็นก่อนระหว่างทางมาเรื่อยๆโอเคก็แล้วครับผมสวัสดีครับ